โอเคสวัสดีครับผมนายเป็นเจ้าของเกมที่ชื่อว่า Starbound ผมก็มีคนถามเข้ามาว่าดาบที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันคือดาบอะไรนะผมแล้วเป็นดาบทำจากไหนนะผมไอ้ดาบผมทำเนี่ยเป็นดาบไลท์เซเบอร์ไม่ใช่มันนี่ตั้งชื่อเองนะดาบนี้นะผมชื่อดาบจริงๆของมันนะผมชื่อว่าไวโอเลียมนะผมบรอดอะไรวะบรอดซอสนะผมก็ไอ้ดาบเนี่ยมันดาเมจที่ 33.4 นะผมแล้วก็Rate of Fireแล้วความเร็วการฟัน 1.2 หน่อยแล้วก็ flip slash หน่อยเป็นท่าพิเศษที่ได้มาเป็นการหมุนฟันเนี้ยนะผมวิธีทำมันนะผมขั้นแรกอ่ะคุณต้องมีเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวหมอหยิบก่อนนะผมนี่ครับเครื่องนี้ครับผมเครื่องที่ชื่อว่าไอ้ life setter นะผมเวลาวางก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่ของประเภทไหนอย่างเช่นผมใส่เป็นอันนี้เดี๋ยวกดไม่ลงไอ้มันใส่ยังไงวะก่อนมันรู้ที่ใส่แล้ววะมันใส่ปกติแหละปัญหาคือไอ้นี่มันบังโธ่ผมทำไฟไว้แล้วผมลืมอ่ะย้ายทีนึงเวลาใส่ก็อย่างงี้ผมฮึบอันนี้คือเป็นของธนูของข้างในก็สามารถทำของแปลกๆได้อย่างเช่นธนูอันใหม่นะผมหรือมันก็เป็นพวกอันเนี้ยผมเห็นป่ะทำธนูได้ไอ้ที่ซอที่เราต้องการคือดาบใช่ไหมครับเราก็ทำดาบกันโอเคเราวางเครื่องใหม่ปุ๊บเสร็จแล้วหยิบที่มันเป็นดาบใส่หน่อมหาคำว่าดาบจะเป็นสีม่วงๆครับอันนี้ครับseparator อันนี้ใส่เข้าไปรูปดาบขึ้นใช่ไหมครับแล้วกดตรงนี้จะมีเขียนว่านี่จะมีดาบ2แบบอันนี้คือดาบสั้นหน่อมดาเมจ14แล้วก็ดาบที่ผมใช้อันนี้ครับใช้เป็นหินดำ45แล้วก็โซล่าสตาร์อีก6อันเอ้ยเท่าไหร่วะใช้แค่6อันอย่างละ6เองใช้น้อยมากแล้วก็แบตเตอรี่อันนึงหน่อมก็ไอ้ดาบเนี่ยชิ้นส่วนของมันเนี่ยก็มาอยู่ไฟไหม้วะน่ะเป็นไรอ่ะหาได้จากดาวที่เป็นดาวระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะผมก็จะเป็นของประเภทเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยที่ผมมีเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยนะผมก็เสร็จแล้วก็เอาไปทำการเข้าเครื่องนี้แล้วเผาซะนะครับเผาโชว์หาง่ายครับหาไม่ยากหรอกแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ก่อนที่จะทำอันนั้นอ่ะคุณต้องมีอย่างนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณต้องทำสิ่งนี้ก่อนครับไหนวะมันต้องอยู่ไหนวะผมทำไว้ไหนวะนู่นทางนู้นนี่เครื่องช่วยหายใจมันอยู่ไหนวะผมทำไว้ไหนวะเดี๋ยวขอนึกแป๊บมันก็อยู่ที่เครื่องเดียวกันนั่นแหละนี่นะผมทำไม่ได้ครับผมคูลิ่ง EPP เนี่ยอัปเกรดเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ต้องทำก็ได้ทำแค่คำว่าฮีทก่อนนะผมมันต้องเริ่มเป็นระดับชั้นของมันก็อันแรกก็ทั้ง Stay Living Root กระจกแล้วก็อันนี้ทำมาอีกขั้นหนึ่งใช้ไทเทเนียมคอปเปอร์อันนี้ก็เป็นดาวที่อัพเกรดมาอีกขั้นหนึ่งนมแล้วก็เก็บมาอีกขั้นหนึ่งดาวที่ของแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีผลต่างกันคืออันนี้เนี่ยสามารถขั้นแรกเลยนะช่วยกันให้เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศหายใจได้นมก็ว่าทำให้มีออกซิเจนอันดับสองมาคือช่วยป้องกันพื้นที่ที่มีรังสีเยอะนะผมดาวสีเขียวๆอ่ะแล้วก็อันนี้ช่วยป้องกันอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะผมร้อนจัดอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายไอ้ร้อนที่ว่าหมายถึงร้อนแบบไม่ใช่ผู้ผิดป่ะไอ้อันนี้เนี่ยคือการอุณหภูมิเย็นเกินไปนะผมเย็นเกินไปนี่คือดาวน้ำแข็งนะครับดาวที่ผมไปเจอเมื่อกี้อย่างที่ฮาร์ดที่แล้วเราไปกันมาดาวที่เป็นดาวอะไรนะพวกอะไรเงี้ยอยู่กันแล้วสุดท้ายการดาวที่เป็นดาวร้อนผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันสามารถที่จะหมายความว่าอันแรกเนี่ยการหายใจทำให้หยุดหายใจได้ใช่ไหมอัพเกรดมาอีกขั้นนึงก็จะเป็นการหายใจได้ทำให้หายใจได้แล้วกันรังสีอีกขั้นนึงเป็นการหายใจได้กันรังสีกันหนาวและอันสุดท้ายก็เป็นหายใจได้กันรังสีกันหนาวกันร้อนทำให้เราสามารถกันทุกอย่างหนุ่มแล้วก็เราสามารถไปหาพวกดาวที่เป็นของที่เราต้องการได้และของที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในดาวที่เป็นดาวที่จะเป็นพวกดาวแปลกๆหรือเป็นดาวอันตรายหนุ่มก็คือพวกดาวที่มันเป็นดาวดาวพวกนี้หนุ่มต้องลองไปหาดูครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะแถมให้ละกันเป็นการเดี๋ยวขอเวลาตรงนี้แป๊บนึงหน่อยขอย่อยของแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาไปหาว่าดรอปตรงไหนบ้างนะครับวิธีดูดาวนะผมก็ให้เราดูนะผมว่าดาวตรงนี้ผมว่าดาวผมอยู่ตรงนี้หน่อยก็จะมีเขียนว่าเห็นไหมครับแร่ที่จะพบเจอทูปเปอร์อันนี้แร่ซีโร่แร่นี้แร่ไวโอเลตพวกนี้นะผมก็สมมติว่าเราจะลงไปหามันหาไม่ยากเลยเพราะว่ามันเหมือนแร่ธรรมดาทั่วไปนะผมซึ่งอยู่ในแบบอยู่ถูกแล้วอยู่ในด่านธรรมดาแบบธรรมดามากๆอ่ะคือขอแค่ขุดลงไปก็เจอแล้วไว้ง่ายสมมติเฮ้ยส่งเวสลืมส่งเอ้ยตกเวทนะพี่อ้าวส่งไม่ได้วะไม่ส่งแล้วโอเคลงไปดื้อเลยเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียว
มีปัญหาอยู่แล้วนะครับออกมาครับเอ้ยกอง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 ว้าวของดีด้วยว้าวลงมาลงมาไหนหน้าแหละนี่ครับเจอละเห็นปะข้างหลังเนี่ยนี่ไงได้แล้วเห็นไหมไม่ยากเลยนั่นแล้วมันไม่ใช่ของที่หายากอะไรแล้วก็เป็นดาบที่ใช้งานได้ยาวๆด้วยเอ้ยข้างล่างนี้มีอะไรวะมีของซ่อนอยู่มันรู้อ่ะมันรู้งานอ่ะรู้วะอันนี้คือพยายามจะหาแร่ให้ดูเนี่ยแต่ปัญหาคือหาแร่ไม่เจอเลยผมว่ามันลึกเกินไปแล้วว่ะเดี๋ยวขึ้นเหนือครับขี้เกียจหาทางกลับผมสังเกตนะผมบีมชิปขึ้นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเล่นระดับเป็นปานกลางนะผมคือลักษณะคล้ายๆผมจริงอะครับเซอร์ไวโวลจริงๆอะมันก็เลยจะแบบนี้เอ้ยน้ำมันนี่นี่วะน้ำใต้แมปอ๋อนี่มันนี่เป็นที่อยู่ของไอ้พวกนั้นนะโอเคไม่ได้สนใจพวกนี้หรอกแต่ว่าก็ดีมันขึ้นง่ายดิอาหารหมดดิมีอะไรกินบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยว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 เปิดสิเฮ้ยโอ้โหผมจะเจอไม่ได้วันที่ถามจริงๆเหรอผมว่าโดนพวกนี้แดกก่อนเนี่ยเออจริงๆแล้วคือไม่ได้เราจะไม่ได้จะมาฆ่าพวกนี้เลยนะเว้ยจริงๆนะจากใจเลยแต่ไหนก็ลงมาแล้วไงเฮ้ยเจอปืนแร่ด้วยเว้ยของเต็มเหรอวะโหเต็มจริงด้วยวะปืนอะไรปืนไม่มีชื่อปืนไม่มีดาเมจบอกด้วยเหมือนกึ่งปืนแร่แบบแปลกเฮ้ยดูดีเว้ยไปเล่นทีหลังหาของให้คนดูก่อนอะไรเนี่ยนี่ไงจะแล้วเห็นไหมแร่แต่ละชนิดหาไม่ยากอีซี่เลยล่ะจัดว่าอีซี่นี่ครับได้ละได้เพียบเลยป่ะประมาณนี้แหละผมก็อันนี้เราแค่ยกตัวอย่างเฉยๆหน่อยซึ่งอยากได้แร่ชนิดไหนก็ลองหาดูส่วนแร่สีทองเนี่ยอาจจะไปดอกพี่ดาวอื่นหน่อยก็ลองหาทุกตัวหน่อยดูกันเรื่อยๆครับแนะนำไม่แนะนำให้ใจร้อนแนะนำไม่ทำนะตามนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามผมนายปริ้นส์เกมที่ชื่อว่าซาบาหนงฟ้ากดไลค์เป็นซับสไครป์เป็นกำลังใจหน่อยอยู่ผมนายปริ้นส์สุชาติหนงก็อย่าลืมเขาไม่ได้ชมงานเพื่อพัฒนางานต่อไปถึงไหนผมบ๊ายบายครับก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์ถามได้หนงคอมเมนต์ชมแล้วก็ถามได้หนงจะได้เนี่ยมาสีดำเจอแล้วถามได้เรื่อยๆนะเราไม่อะไรอยู่แล้วหนงแป๊บๆเจอแค่เนี่ยแป๊บๆแล้วครับได้ของครบตามที่ต้องการแน่นอนหนงโอเคเราไปไหนวะเนี่ยข้างล่างมันลึกจิ๊บเป่งเลยโหอย่ามากวนคนจะดิบของโอ้ไปแล้วจ้าอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมบอกนะผมแล้วก็จะได้บอกด้วยนะผมก็อาวุธแต่ละสายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นไม้เท้าธนูแล้วก็ดาบหนมซึ่งอันนี้ดาบที่เห็นกันบ่อยๆคืออันนี้หนมซึ่งจะมีธนูที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หนมแต่ว่าปิดตัวไว้อันนี้ครับแบบนี้หนมเป็นธนูที่เอาไว้ยิงดาเมจระยะไกลแรงใช้ได้เลยแหละจัดว่าแรงมากเลยด้วยซ้ำหนมโอเคแล้วก็ชิ้นท้ายหนมจะเป็นอันนี้ครับไม้เท้าจะเป็นนี่ดาบแล้วเป้าหมายทิ่มได้ชึบดึงทางที่ขวาก็จะเป็นนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นทำเป็นพื้นขึ้นมาให้เราเหยียบอะครับสนางายงั้นด้วยบอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงสมมติว่าดูอย่างนี้ทำให้เรายืนได้อยู่กลางอากาศเนาะสักระยะเวลาหนึ่งก็จะหายไปนะฮะเป็นของที่ใช้ได้เลยนะผม
ดาเมจก็แรงใช้ได้เหมือนกันหนุ่มแต่ไม่เคยเอาลองดาเมจให้ดูหนุ่มตามนั้นแหละครับก็ใครอยากทำอะไรก็เลือกทำซะผมแนะนำให้ทั้งหมดดีกว่าหนุ่มมันจะคุ้มค่ามากเลยจริงๆนะโอเคครับไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมบาย